5ราศีนะครับดวงชะตาจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับมีโอกาสที่จะถูกหวยรับทรัพย์นะครับและพร้อมคาถาเสริมดวงที่จะให้ปลายคลิปด้วยครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ i ีนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาเปิดดวงชะตา5ราศีนะครับ ดวงมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับดวงชะตามีเกณฑ์ถูกหวยรวยทรัพย์นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าคนที่จะถูกหวยได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องสร้างบุญบารมีกันมาบ้างนะครับต้องมีบุญบารมีส่วนหนึ่งไว้นะครับถึงจะมีเกณฑ์ถูกกับเขานะครับก็จะได้มากได้น้อยหรือไม่ได้อย่างไงเนี่ยอยู่ที่บุญวาสนาของตัวคุณด้วยนะครับดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆก็แล้วกันนะครับ โอเคเพื่อนๆท่านใดที่อยากเสริมดวงนะครับด้วยวอลเปเปอร์มือถือนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่คนรสวดนะครับเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากราศีแรกนะครับคือผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับใครที่เกิดในราศีเมษตอนนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เลขดีๆเลขโดนๆนะครับอาจจะมาจากเลขของที่ดินนะครับ อาจจะมาจากตัวเลขของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงนะครับหรือข้อที่3นะครับอาจจะมาจากเลขที่บ้านของคุณก็ได้นะครับใครเกิดราศีเมษนะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เลขเด็ดๆพวกเนี้ยมาจากพวก3อย่างเนี้ยมีโอกาสมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมาจากนิมิตฝันนะครับก็เดี๋ยวไปสวดคาถาท้ายคลิปที่ผมจะให้กันแล้วกันนะครับลองตั้งจิตอธิษฐานลองตั้งใจดูมีสิทธิ์ได้นะครับ ราศีที่2นะครับคือผู้ที่เกิดราศีมิถุนนะครับใครนะครับที่เกิดราศีมิถุนนะครับมีเกณฑ์จะได้เลขดีๆเลขเด็ดๆเ,เลขโดนๆมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะบางทีอาจจะเป็นคุณพ่อคุณนะครับอาจจะเป็นพี่ของคุณก็ได้นะครับอาจจะเป็นคุณลุงนะครับอา่า เน้นไปทางผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับมากกว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับใครเกิดราศีมิถุนเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์ได้โชคลาภนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวไปสวยคาถาดีๆช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับราศีที่3คือคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับใครเกิดราศีกรกฎนะครับช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะ ถูกหวยรับทรัพย์นะครับแล้วดวงเรื่องการงานของคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยก็จะดีขึ้นมากๆด้วยนะครับใครเกิดราศีกรกฎตอนนี้เรียกได้ว่าดีแทบจะทุกเรื่องนะครับมีเงินเข้ามาหลายทางนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เงินเยอะนะครับเงินแยะมากๆยิ่งเป็นคนทําออนไลน์คนค้าคนขายนะครับที่ค่าแรงขึ้นตามผลลัพธ์เนี่ย ก็มีโอกาสสูงนะที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เลขดีๆนะครับมาจากยวดยานพาหนะนะครับมาจากการเดินทางของคุณนะครับใครเกิดราศีกรกฎดวงชะตาตอนนี้ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับราศีที่4นะครับคือคนเกิดราศีสิงห์นะครับ คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตานะครับมีเกณฑ์ได้เลขเด็ดๆเลขดโดนจากออนไลน์นะครับมีเกณฑ์ได้เลขเด็ดๆนะครับจากการแชร์อาจจะเป็นการบอกแบบปากต่อปากก็ได้นะครับตรงนี้จะทําให้คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยมีโชคมีลาบด้วยนะครับราศีที่5นะครับคือผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับคนที่เกิดราศีตุลน,นะครับมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่อยู่ในที่ทำงานนะครับคนที่เพื่อนร่วมงานกันนะครับเน้นคนที่มีอายุมากกว่าหน่อยนะครับลองไปขอเลขดีๆเลขเด่นๆจากเขาดูนะครับอาจจะได้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นดวงชะตาคร่าวๆนะครับของผู้ที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับโอเคก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เกิดใน5ราศีนี้ก็ถือว่าดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่ นะครับแต่ก็ต้องทําบุญวาสนาบารมีด้วยนะครับถึงจะมีโอกาสนะคือ5ราศีเนี้ยช่วงนี้แค่โดดเด่นนะครับแต่คนอื่นนะราศีอื่นถ้าพยายามสร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากเสริมนะครับการจะมีโชคลาภเนี่ยคือให้เราทําบุญแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า อยู่ๆอ,อย่างเงี้ยคุณเดินอ่าแล้วคุณเจออ่าพระพิสุสงฆ์นะครับที่อ่าอาจจะไม่มีค่ารถค่าเดินทางหรือว่ากําลังเดือดร้อนเนี่ยก็ถวายไปนะครับหรือบางทีเนี่ยเราเห็นอ่าคนที่มาขอรับบริจาคไปร่วมสมทบทุนโครงการต่างๆนะครับคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจถูกไหมอย่างสมมุติเราเดินทางไปทํางานทางนี้กลับบ้านทางนี้นะครับอยู่ๆเนี่ยเห็นคนมารับบริตั้งรับบริจาคเนี่ยเราก็ไม่ได้เรา เราไม่ได้ตั้งใจจะไปทําบุญนะครับเราก็อ่ะช่วยไปกี่บาทก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าการทําบุญไม่ได้ขึ้นกับจํานวนเงินนะครับอยู่ที่ความตั้งใจนะครับหรือบางทีเนี่ยเราอา,อาจจะเล่นมือถืออยู่ทําอะไรอยู่นะครับมีเพจนะครับขึ้นมาให้ช่วยสมทบทุนในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอนไป1บาท2บาททําบุญก็ได้นะครับเรียกได้ว,ว่าการตั้งทําบุญแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจมาก่อนแบบเห็นแล้วทําเลย ตรงจุดนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาบนะครับใครอยากมีโชคมีลาบนะครับอยากถูกหวยอยากรวยทรัพย์นะครับต้องทําบุญแบบแบบไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนะครับใช้คาว่า,าเห็นแล้วทําทันทีนะครับเห็นแล้วแบบเฮ้ยเห็นคนที่แบบเดือดร้อนเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือเห็นคนที่ต้องการให้เราช่วยอย่างเงี้ยเราเข้าไปช่วยทันทีเลยนะครับแบบนี้มันไม่เหมือนกับการที่แบบเฮ้ยเราตั้งใจจะไปทําสังฆทานถูกไหมอย่างสมมติวันเนี้ยผมตั้งใจ จะไปทําบุญอะไรสักอย่างเนี่ยสมมุติเราอยากไปวัดนี้ไปทําสังฆทานนะครับหรือไปทําบุญให้อาญาติผู้ใหญ่นะครับหรือทําบุญวันเกิดอะไรแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าบุญที่เราตั้งใจจะไปทํามีการวางแผนนะครับให้ทําบุญแบบที่ไม่มีการวางแผนมาก่อนนะครับเช่นเราเดินไปเจอเราทําเลยนะครับอันนี้จะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยทรัพย์แล้วก็ รุ่งเรืองด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะครับใครอยากมีโชคให้ทําบุญแบบนี้นะครับรับคาถาโชคลาบนะครับให้ตั้งนะโมสามจบและสวดดังต่อไปนี้นะครับอิติอรหังพุทธนิมิตังอุปนังโหตินะครับให้สวดทุกวันนะครับแล้วคุณจะมีโชคมีลาบไม่ขาดสายเลยนะครับเขาว่ากันว่าสวดทุกวันดีนักแรนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากบูชาพระเสริมดวงนะครับ แนะนำองค์นี้นะครับหลวงพ่อคูณรุ่นบารมีคุณทรัพย์นะครับหลวงพ่อคูณนี้องค์นี้เป็นของวัดบรรลังนะครับไม่ใช่ของท่านพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเดี๋ยวสับสนเนาะโอเคแล้วก็เพื่อนๆืท่านใดนะครับที่สนใจหารายได้เสริมจากทางออนไลน์นะครับอยากมีรายได้หลายช่องทางนะครับไม่อยากมีรายได้ช่องทางเดียวแล้วนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สสอนสร้างรายได้จากออนไลน์อยู่ ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยก็คลิปนี้สรุปประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถ,ถัดๆไปนะครับผมจะพยายามมาแบ่งปันสิ่งดีๆความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ขอให้รวยๆถูกหวยรับโชคใหญ่ครับสวัสดีครับ